หากจะเอ่ยถึงพระนามกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์กัมพูชานะคะพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะก็นับว่ามีความสำคัญด้วยหลังจากเมืองพระนครสิ้นสุดการเป็นเมืองหลวงพระองค์ก็บูรณะราชธานีใหม่ค่ะรู้จักในชื่อนครธมซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทบายอนอันเลื่องชื่อเพราะว่ามีรูปสลักใบหน้าบุคคลขนาดใหญ่บนยอดปรางค่ะถึง216ใบหน้าบางว่าเป็นภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรบางว่าเป็นพระพักของพระองค์เองค่ะภาพความเกรียงไกรการยกทัพทางบกและยุทธนาวีที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงมีชัยเหนือจำปาจนสามารถสถาปนาราชธานีขึ้นใหม่ปรากฏเป็นภาพแกะสลักที่ระเบียงปราสาทบันไทชมานะคะจังหวัดบันเตยมิงเจยค่ะซึ่งพระองค์ทรงอุทิศให้พระโอรสเจ้าชายสิรินทรกุมารที่เสียชีวิตบริเวณนี้ค่ะนี่เป็นอีกจุดนึงนะคะที่ผู้ร่วมเดินทางของเราใช้เวลาเรียนรู้กันไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าแม้ซอกมุมเล็กๆนะคะเป็นเกรดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะยังจุดหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรือนธาตุนะคะหรือว่าห้องบูชาด้านในสุดของปรางประธานปราสาทบันไทชมาค่ะพบจารึกอายุร่วม800ปีระบุไว้ว่าสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่ชัยวรมันก็เชื่อได้ว่าหมายถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะและที่เป็นไฮไลท์สะท้อนความเลื่อมใสในพุทธศาสนามหายานคือบริเวณระเบียงนะคะด้านทิศตะวันตกของปราสาทค่ะมีภาพสลักนูนต่ำพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีซึ่งสันนิษฐานว่ามีทั้งหมด8ปางค่ะหากปัจจุบันเหลือเพียง6ปางโดยอาจารย์สรานบุญประเสริฐได้เล่าย้อนนะคะถึงคดีสำคัญที่เกิดการโจรกรรมโบราณวัตถุเมื่อกว่า20ปีก่อนให้ฟังค่ะมันก็เกิดคดีสำคัญก็คือมีการจับโบราณวัตถุนะซึ่งก็พบว่ามันคือตัวกำแพงอันนี้แหละที่ถูกระเบิดเอาไปจากบันไดชมาระเบิดนี่คือเขาไม่ได้ระเบิดตัวภาพพระโพธิสัตว์นะแต่เขาระเบิดด้านหลังออกไปเพื่อที่จะทำให้ขนออกมาได้เอาเป็นก้อนๆแล้วใส่รถบรรทุก10ล้อเอาไปทิศทางก็คือไปเมืองไทยไปโดนจับที่สระแก้วนะฮะเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตระดับโลกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัวปราสาทบันไดชมาซึ่งมีทั้งหมดอยู่8ปางเนี่ยนะฮะมันหายไป4ปางถูกจับที่เมืองไทย2ปางเสร็จแล้วก็มีการเอามาคืนที่กัมพูชาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่พนมเปญอยู่หลาย10ปีมากแต่ปัจจุบันก็เอากลับคืนมาแล้วแต่ว่าอีก2ปางที่หายไปจนบัดนี้ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็คือจุดที่เขาวางตำแหน่งตรงนี้เอาไว้เว้นว่างเอาไว้ก็คืออีก2ปางที่หายไปจนทุกวันนี้ไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหนอีกทีส่วนปางที่เอามาคืนเนี่ยนะฮะรู้สึกจะเป็นองค์นี้องค์นึงอันนี้คือเดิมจุดตรงนี้มีครบอันนี้ผมมีภาพอยู่แต่ตอนที่เขาระเบิดออกไปเนี่ยอาจจะทำให้ชิ้นตรงนี้มันแตกพอเขาเอากลับมาใหม่มันประกอบไม่ได้เขาก็ต้องไปสกัดหินตัวใหม่มาใส่แทนปราสาทหินทรายบันไทชมาค่ะนับว่าเป็นปราสาทในยุคท้ายๆของอาณาจักรพระนครนะคะอายุนิ่วราว800ปีเลยค่ะแต่ว่าในกัมพูชายังมีปราสาทยุคเก่ากว่านั้นเป็นพันปีและเป็นศูนย์กลางของรัฐแรกเริ่มในดินแดนนะคะนั่นคือราชธานีอีสานปุระที่ตั้งของกลุ่มปราสาทสมบรภัยกุกค่ะซึ่งแปลว่าป่าอันอุดมไปด้วยปราสาทอีสานปุระค่ะสถาปนาโดยพระเจ้าอีสานวรมันที่1แห่งเจนละนะคะซึ่งย้อนไปเมื่อรวม 1,400 ปีก่อนค่ะในยุคนี้สิ่งก่อสร้างได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียอย่างเข้มข้นเช่นรูปแบบปราสาททรงแปดเหลี่ยมพบแค่ที่สมบรภัยกุกเท่านั้นนะคะงานประดับมีลักษณะเป็นซุ้มหรือว่ากูดุค่ะหน้าต่างทรงวงโค้งรูปเกือกม้าแกะสลักลวดลายมองเห็นเป็นใบหน้าบุคคลคล้ายชาวอินเดียนะคะมีมกระค่ะหรือว่าจระเข้มีงวงสัตว์ในเทพกรระนำหรือที่ฐานปราสาทก็มีงานปูนปั้นอิทธิพลอินเดียอีกค่ะเห็นได้ในสมัยทวารวดีนะคะเช่นที่สีเทพและคูบัวของไทยเราอีสานบุรายังมีความเชื่อมโยงนะคะมาถึงภาคตะวันออกของไทยด้วยที่สินสโมสรสัญจรตามรอยเขมรยวนท่องเมืองท่าศรีบุรพาจันทบูรณ์เคยพาไปมาแล้วค่ะไปชมโบราณสถานเมืองพเนียดและวัดทองจังวัดทองทั่วนะคะจังหวัดจันทบุรีบริเวณที่พบจารึกจันทบูรณ์ค่ะมีข้อความสันนิษฐานได้ว่าพระเจ้าอีสานวรมันที่1รับสั่งให้สร้างศิลาเหล็กและนำมาประดิษฐานที่เทวสถานในเขตเมืองจันทบุรีค่ะแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีมาช้านานนะคะระหว่างไทยกัมพูชาค่ะที่เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือการที่เราได้รับรู้ได้รับทราบว่าวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาเนี่ยมีการเลื่อนไหลมีการแลกเปลี่ยนมีการรับมีการส่งตรงนี้มันจะทำให้เราเห็นว่าจริงๆเนี่ยสิ่งสำคัญเราจะเห็นมิติหนึ่งก็คือการที่เราอยู่กัน
อย่างเพื่อนบ้านและมีความร่วมรากทางวัฒนธรรมแล้วเราสามารถที่ไปต่อยอดในมิติที่ต่างกันตามอัตลักษณ์ของตนซึ่งก็จะพัฒนาแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนโดยที่สามารถสืบเนื่องและเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาต่อไปในอนาคตครับกิจกรรมที่ทางไทย PBS ทำครั้งนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจมากเพราะว่าได้มีการพาสมาชิกเนี่ยไปชมกลุ่มปราสาทที่เดินทางเข้าไปเนี่ยค่อนข้างยากนะฮะแล้วก็มีชาวไทยไม่มากนักที่ได้ไปนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มปราสาทบรรทัชมากับกลุ่มปราสาทสมบัวภัยกุนะฮะที่ว่าเดินทางยากนี่ไม่ใช่หมายความว่าถนนหนทางมันไม่ดีแต่ว่าอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางหลักทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาก็คือเมืองสิมเรียบยังมีอีกหลายหมุดหมายค่ะสำรวจร่องรอยอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองอยู่ร่วม600ปีทั้งที่เมืองหริราลัยค่ะหรือสถานที่ที่ยังมีศาสนสถานอีกหลายแห่งที่สำคัญเช่นปราสาทพระโคบากองสถาปัตยกรรมก็สวยเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะสำคัญคือเป็นช่วงเวลาที่มีการวางรากฐานคติเรื่องสมมติเทพอย่างมั่นคงในดินแดนนี้ค่ะโดยพระเจ้าชัยวรมันที่2และเป็นที่มาให้เกิดปราสาทยิ่งใหญ่ได้ชื่อว่าเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก